พื้นหลังรูปตะข่ายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นรูปตัว X ด้านล่างเป็นตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยับสวัสดีครับผมโคชเป้นะครับสาธิตธนทัศน์นะครับกับรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่นะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำท่าเขาเรียกว่าวอร์มอัพแบบเร่งด่วนนะก็เข้าใจว่าบางคนเนี่ยพอจะไปวิ่งหรือไปออกกำลังกายเนี่ยแค่เวลาจะใช้ในการวิ่งก็น้อยแล้วอาจจะไม่มีเวลาวอร์มอัพนะครับทีนี้ผมเลือกเท่าที่จำเป็นมาเลยก็แล้วกันโดยปกตินะครับการเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยจะแบ่งเป็นระนาบนะครับก็คือมีเป็นระนาบที่มันเคลื่อนที่ไปทางหน้าหลังนะครับแล้วก็ไปเป็นระนาบที่ไปในทางด้านข้างแล้วก็เป็นระนาบที่มีการบิดนะครับฉะนั้นคือจริงๆคือถ้าเราวอร์มหลักๆคือในอดีตเนี่ยเราอาจจะมาค่อยๆยืดทีละกล้ามเนื้อแต่คือถ้าเราวอร์มแบบรวมกันหลายๆกล้ามเนื้อพร้อมกันก็จะทำให้ใช้เวลาน้อยลงแล้วก็ประหยัดเวลาแล้วก็มีประสิทธิภาพในการที่จะเตรียมพร้อมร่างกายก่อนออกกำลังกายเบื้องต้นง่ายที่สุดเลยระนาบหน้าหลังนะครับก็คือมีการแกว่งแขนหน้าหลังอ่ะนี่คือหน้าหลังโค้ชยกแขนขึ้นสลับซ้ายขวาพร้อมขายกขาพร้อมกับแกว่งแขนไปด้วยแกว่งไปจนถึงมุมที่เกือบตึงไม่จำเป็นต้องเหวี่ยงขึ้นไปให้สุดนะครับค่อยๆเพิ่มมุมในการเคลื่อนไหวค่อยๆเพิ่มมุมในการเคลื่อนไหวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่คือระนาบหน้าหลังเราสามารถทำต่อเนื่องไป10วิ20วิ30วิเอาแค่ให้รู้สึกว่าร่างกายอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับก็เป็นการวอร์มอัพของระนาบนี้แล้วคือแทนที่ว่าเราจะมานั่งยืดทีละข้อเนี่ยรวมไปเลยเป็นไดนามิกคือเป็นการเคลื่อนไหวส่วนระนาบที่2คือระนาบด้านข้างนะครับคือถ้าเป็นมือก็คือกางออกไปด้านข้างเป็นขาก็คือการกางขาหุบขานะครับเบื้องต้นเราทำได้ตั้งแต่การสไลด์นะครับสไลด์ไปสไลด์กลับลองทำดูพร้อมกันนะฮะไปกลับ5รอบฮะโค้ชเป้งชูแขนขึ้นแบบท่ากระโดดตบจากนั้นก้าวขาสไลด์ไปทางซ้ายแล้วยืนขาชิดหุบแขนลงจากนั้นก้าวขาสไลด์ไปทางขวาและซ้ายเรื่อยๆพร้อมกับยกแขนขึ้นหรือถ้ารวดเร็วกันก็จะเป็นท่าที่เราคุ้นเคยนะครับก็คือกระโดดตบคือจังหวะที่กางขาไปชูมือขึ้นไปข้างบนเป็นตัว A แล้วก็หุบแขนลงมานะครับลองพร้อมกัน10ครั้งโค้ชเป้งยืนอยู่กับที่จากนั้นทำท่ากระโดดตบคือชูแขนทั้งสองข้างขึ้นคล้ายฝ่ามือจะตบกันเหนือศีรษะพร้อมกับกระโดดกางขาออกส่วนระนาบด้านข้างก็คือการบิดนะครับอันนี้ด้านข้างไปแล้วระนาบต่อไปคือเป็นแนวขวางก็จะเป็นการบิดก็เป็นง่ายๆได้ตั้งแต่คือบิดตัวทีนี้คือบิดเนี่ยมันเป็นแนวเฉียงก็ให้บิดเป็นแบบคว่ำแล้วก็เปิดตัวไปนะครับคว่ำไหลลงแล้วก็เปิดไหลขึ้นนะครับข้างละ5ครั้งลองทำพร้อมกันนะครับโค้ชเป้งก้มตัวลงมาด้านซ้ายจากนั้นเหวี่ยงตัวขึ้นเปิดไหลไปทางด้านขวาโค้ชก้มลงด้านซ้ายแล้วเหวี่ยงตัวเปิดไหลไปด้านขวา5ครั้งโค้ชเปลี่ยนข้างก้มตัวมาด้านขวาแล้วเหวี่ยงตัวขึ้นเปิดไหลไปด้านซ้ายจนครบ5ครั้งทีนี้ในกรณีที่ยังรีบอีกโค้ชขึ้นไปที่เครื่องลู่วิ่งไม่มีแม้เวลาจะทำคือจริงๆเมื่อกี้ถ้าทำแบบ3ท่าเพิ่งอยู่ที่ประมาณ3นาทีเท่านั้นเองนะครับแต่คือถ้าเรายังรู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากจะไปละหรือว่าบางทีมาถึงเนี่ยเพื่อนนะครับเขาเริ่มวิ่งละเราก็อยากวิ่งเหาะๆไปเขาเราก็เริ่มทำได้ตั้งแต่ว่าก็คือท่าแรกท่าที่1เดินคุยไปกับเพื่อนเลยนะครับยกแขนยกขาให้มันสูงขึ้นนะครับก็เราทำท่าเดิมก็ได้ทำไปพร้อมกันสมมุติ10ครั้งโค้ชเป้งเดินบนลู่วิ่งแกว่งแขนซ้ายขวาขึ้นสูงพร้อมกับยกขาให้สูงเช่นกันต่อไปเป็นด้านข้างทีนี้เราก็สไลด์ไปโค้ชหันตัวมาทางซ้ายคือหันหน้ามาทางเราจากนั้นวิ่งสไลด์เท้าบนลู่วิ่งไปทางขวาแล้วกลับหลังหันวิ่งสไลด์เท้าบนลู่วิ่งไปทางซ้ายแล้วก็เป็นด้านข้างเนี่ยเราสามารถใช้ตัวตรงแต่บิดสะโพกนะครับบิดสะโพกไปมาตัวยังไปข้างหน้าอยู่ตลอดนะฮะโค้ชวิ่งแบบลำตัวช่วงบนตรงแต่บิดสะโพกซ้ายขวาแค่นี้นะครับคือท่าละประมาณอยู่ที่1นาทีก็ได้3ท่า3นาทีพอดีก็เป็นการวอร์มอัพอย่างเร่งด่วนนะครับทำทุกครั้งนะครับก่อนเริ่มออกกำลังกายก่อนเริ่มวิ่งในกรณีที่ไม่มีเวลามาทำแบบจริงจังนะครับทำแค่นี้ก็ยังดีก็ทำให้การออกกำลังกายเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้นด้วยครับ